นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมะสามิโดยมากชาวบ้านหรือว่าไปที่วัดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะมีความรู้สึกชื่นใจในขณะเดียวกันพระเราเห็นคารวะมีการเสียสละมีการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมก็รู้สึกชื่นใจเหมือนกันเพราะวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาให้กำลังใจหรือข้อคิดแก่นักปฏิบัติทั้งหลายสิบคนร้อยกว่าคนที่ได้อุตสาห์สละเวลาสละความสะดวกสบายเพื่อฝึกฝนอบรมตนตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ต่อมาก็ขอแสดงความรู้สึกยินดีแล้วชื่นใจซึ่ง งานประเภทนี้อาตมาเคยตั้งชื่อว่าเป็นงานกินเกลืองานกินเกลือ เพราะว่าส่วนมากพวกเราในเวลา ที่ผ่านมาเคยกินแต่ต่างอย่างที่ท่านบอกว่าใกล้เกลือกินด่างเราก็กินด่างมาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราขาดเกลือสักหน่อยดังนั้นก็ต้องตั้งงานกินเกลือสิ่งวิธีกินเกลือของพวกเราก็ไม่มีอะไรนอกจากการขัดเกลากิเลสของตัวเองในเรื่องการประพฤติปฏิบัตินั้นก็สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจในการกระทำโดยอย่างที่ภาษาพระเรียกว่าสัมผัสทิฏฐิความเห็นชอบแต่ในเรื่องนี้ลุงพ่อชาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาเคยเตือนอยู่เสมอว่าอย่าลืมอย่าไปปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรอย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรอย่าปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรแต่ปฏิบัติด้วยการปล่อยวางเพื่อการปล่อยวางถ้าเรายังปฏิบัติโดยมีความหวังว่าจะได้อะไรที่ดีๆเอาไปบ้านในเรามักจะผิดหวังความจริงแล้ววัดขออภัยนะแต่ว่ารู้สึกว่าวัดก็คล้ายๆกับห้องส้วมหลายคนก็ถามว่าคุณไปวัดคุณได้อะไรมั่งก็นี้ก็เหมือนกับว่าเขาถามว่าคุณไปวัดคุณไปห้องส้วมคุณได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราได้ทายของสกปรกออกไปเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่จะเห็นการปฏิบัติเป็น
ายวิธีการที่จะได้ของดีเราควรจะถือว่าเป็นโอกาสที่จะถวายความดีแก่พระศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราในประเทศไทยนับวันก็ห่างไกลจากพระศาสนาจนกระทั่งมีหลายคนที่อยู่ในระดับปัญญาชนที่มีการพูดและมีการแสดงออกในวิธีต่างๆที่ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าท่านไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่างที่มีข้าราชการผู้ใหญ่บอกว่าพระไม่มีหน้าที่รักษาป่าเป็นต้นถ้าเราอ่านในพระบาลีจะพบเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่าตราบใดที่พระหรือนักปฏิบัติยังมีความยินดีในสิงหาสนาป่าพระพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมหายจากโลกตราบนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่กับป่าการอยู่กับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นปีนี้อาตมาได้รับนิมนต์ไปสอนธรรมะอยู่ที่ประเทศอเมริกามีบางคนถามอาตมาว่าพระพุทธประเทศไทยเป็นประเทศนับถือศาสนาพุทธแต่ทำไมประเทศไทยมีกรับจันทร์มากๆมีปัญหามากๆทำไมอัตราการฆ่าคนเป็นอันดับสองในโลกทำไมจึงมีปัญหามากๆก็มาตอบว่าก็พูดเชิงเล่นนะแต่ตอบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาโรงเรียนคริสต์แล้วก็ทำปริญญาที่อเมริกาคือจะไปโทษศาสนาพุทธไม่ได้ไม่ใช่ว่าศาสนาพุทธมากไปแต่ศาสนาพุทธมันน้อยไปเรายังไม่ข่าวถึงเกณฑ์สารของศาสนาพุทธเราก็ยังพอใจกับสิ่งที่เป็นเลือกของศาสนาเสียมากและวิธีการที่พวกเราจะเข้าถึงเกณฑ์สารของพุทธศาสนาก็ต้องอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชา ทุกข์เกิดเพราะความหลงการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นไปเพื่อขจัดเหตุให้เกิดความทุกข์คืออวิชชานั้นพูดง่ายๆการปฏิบัติธรรมคือการลดความโง่ของตัวเองในพวกภาษาชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นใครจะอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาลดความโง่ของตัวเองซึ่งไม่น่าจะเป็นความจริงเรามีเวลาเพราะว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายวาจาใจและสิ่งเหล่านั้นอยู่นิ่งไม่ได้ต้องมีการกระทำต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างที่พระท่านนี้ว่ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นการไม่ปฏิบัติไม่มีในโลกเราก็ปฏิบัติกันอยู่ทุกคนแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติอะไรกันอยู่เราไม่มีทางที่จะเลือกระหว่างการปฏิบัติและการไม่ปฏิบัติแต่ว่าเรามีทางที่จะเลือกระหว่างการปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมกับการปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรือสิ่งที่เป็นอาธรรมวันนี้อาตมามีความชื่นใจที่เห็นญาติโยม
เนี่ยได้ตั้งใจเข้างานกินเกลือของวัดสวนหม้อมาขัดกล่าวตัวเองเพื่อเข้าถึงเกณฑ์สามของพระพุทธศาสนาแล้วเกณฑ์สามของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็เกณฑ์สามของพระพุทธศาสนาอยู่ที่เกณฑ์สามของชีวิตของตนนั่นเองเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเรามีความทุกข์ทุกคนเรามีตัณหาเรามีสมุทัยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสวงหาวิธีการดับความทุกข์นั้นเราต้องพยายามเข้าถึงอาการที่ปราศจากทุกข์ซึ่งเราถึงว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้และสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เข้าได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไม่ว่าเราเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนล้วนแต่มีโอกาสล้วนแต่มีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะลดผลจากอำนาจของกิเลสไม่มากก็น้อยเราประพฤติปฏิบัติเรามุ่งที่จะลดความโง่ของตัวเองเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องมักใหญ่ไฟสูงไม่ต้องเอามากๆเอาทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีค่อยเป็นค่อยไปแต่ในการประพฤติปฏิบัตินี้อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรียกว่าทุกฟรีๆไม่ฉลาดเรื่องนี้เราก็จะไปดูคนอื่นไม่ได้ต้องดูตัวเองเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของกายใจของตัวเองให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ชีวิตนี้คืออะไรอันนี้มันสนุกอยู่ตรงนี้เรียกว่าเราจะมีความสุขอยู่ตรงนี้แต่ว่าการที่เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างราบรื่นอันนี้ของในยากนะน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากเราก็ต้องผ่านอาการที่เรียกว่าลมลุกคลุกคลานแต่ว่าเราควรจะพิจารณาในแง่ของความจริงที่ว่าปัญญาเกิดจากการฝ่าฟันอุปสรรคยิ่งมีอุปสรรคมากยิ่งมีโอกาสที่จะสร้างปัญญามากฉะนั้นผู้ที่มีอุปสรรคมากๆเป็นผู้ที่มีบุญมากๆน่าอิจฉาแต่มีบุญคือครูบาอาจารย์ของอาตมาเองหลวงพ่อชาถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านไม่ราบรื่นเลยท่านมีปัญหามากแล้วท่านอยู่ได้ด้วยความอดทนจนในที่สุดท่านก็ผ่านพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นได้แต่ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั่วโลกในสมัยปัจจุบันก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเคยผ่านความทุกข์มาแล้วเวลาท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านก็รู้จักปัญหาที่ลูกศิษย์กำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างท้องแท้เพราะฉะนั้นสามารถเลือกคำสอนพระธรรมะที่เหมาะสมกับจิตใจของลูกศิษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์อาจจะเป็นได้ว่าถ้าการประพฤติปฏิบัติของท่านง่ายกว่านี้
สบายกว่านี้ท่านอาจจะไม่มีปัญญาในการสอนถึงขนาดนี้มองดูตัวเองก็เหมือนกันถ้าเรากำลังมีปัญหาก็อย่าไปท้อใจอย่าหดหู่ใจแต่ว่าเขาปลอบใจตัวเองว่าถ้าเราอดทนถ้าเราไม่ท้อถอยในที่สุดเราต้องผ่านพ้นอุปสรรคนี้ได้เพราะพระพุทธองค์ทรงยืนยันไว้ว่าทำดีใดดีทำชั่วใดชั่วอันนี้ก็กฎตายตัวของธรรมชาติจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแล้วยอดความดีหรือบุญสูงสุดคือการภาวนาเพราะฉะนั้นเราภาวนากับความทุกข์เราภาวนากับปัญหาเราไม่รังเกียจปัญหาอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบารมีเป็นการชำระจิตใจของตัวเองและในที่สุดเราพ้นจากปัญหานี้ได้แล้วเราจะมีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นที่กำลังจมปัญหานี้ได้อย่างดีและเรามองอย่างนี้แล้วก็ได้กำลังใจเรื่องการฝึกจิตนี้ก็เหมือนกับการอบรมเล็กๆจะด่าว่าเรียก อย่างเดียวก็ไม่ได้จะปลอบใจเอาออกเอาจะก็ไม่ได้คือจะเอาอย่างใดอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องมีสติให้รู้ว่าเวลาไหนควรปลอบใจเวลาไหนควรแอบควรกวนตากวนว่ามันก็มีเหมือนกันคือเราจะเอาอย่างตายตัวไม่ได้นั่นคือทางสายกลางนี้มันมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกันนะมีคือทางสายกลางนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันคืออยู่กับการสร้างความรู้สึกที่สุขุมละเอียดอ่อนต่อความพอดีและความพอดีนั้นหมายถึงความพอดีต่อการชำระกิเลสฉะนั้นเรามุ่งปัญญามุ่งที่จะปล่อยวางคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ฟังง่ายก็มีที่ฟังยากก็มีคำสั่งสอนบางข้อเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งบางข้อนะเราก็ฟังแล้วรู้สึกงงไม่เข้าใจแต่ว่าคำสอนบางข้อนี้ฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆหรือไม่ประทับใจแต่มีข้อหนึ่งที่เป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของนักปฏิบัตินั่นคือคำว่านิโรธะคือความดับทีนี้ถ้าเรายกเรื่องความดับขึ้นมาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติอาจจะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ค่อยดึงดูดจิตใจที่เราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีมันจะขอเปรียบเทียบกับเลื่อยเลยเครื่องโยมคงจะเคยได้ยินเสียงของเลื่อยเครื่อง
ที่กำลังกัดต้นไม้เสียงดังเสียงน่ารำคาญฟังไปฟังมาแล้วก็รู้สึกเครียดแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่เครื่องนั้นดับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้ว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้คือความดับดับทุกข์มันจะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็ให้สังเกตต่อว่าหลังจากเลื่อยเครื่องนั้นดับแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอะไรเลยมันก็มีอยู่เหมือนกันเสียงนกเสียงลมพัดเสียงธรรมชาติมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเสียงเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคหรือไม่กระทบกระแทกต่อความสงบที่เรากำลังเสวยอยู่ความทุกข์ดับแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าปลอดโปร่งอาตมาเองก็ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าว่างเพราะรู้สึกว่าค่อนข้างร้อนแรงต่ออันตรายบางคนฟังแล้วก็ฟังผิดก็มีเราใช้คำว่าโปรดโปร่งนี้อาจจะดีกว่าคือสมมติว่าเรามีห้องใหญ่หรือศาลาหลังใหญ่ถ้าหากว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูอากาศไทยเทมีแสงสว่างแล้วก็ถึงแม้ว่าห้องนั้นไม่ว่างมันก็มีกาวีมันก็มีคนมีโต๊ะมีอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่างทีเดียวแต่เราไม่มีความรู้สึกว่าร็อกแล้วก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าความทุกข์ตัดไปแล้วจะไม่มีอะไรชีวิตจะจืดชืดจะแห้งแล้งไม่ใช่เมื่อความสกปรกหายแล้วจะมีอะไรไหมมันก็มีอยู่มันก็มีความสะอาดความวุ่นวายก็หมดไปแล้วเราก็มีความสงบและความสงบที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความสงบที่ทนทานเราจะมีความเป็นกลางที่สมบูรณ์บริบูรณ์คืออุเบกขาในระดับนี้ไม่ใช่ความเฉยเมยหรือความเป็นกลางที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับสิ่งภายนอกหรือว่าเราหลบหลีกจากสิ่งรบกวนแต่ว่าเป็นความเป็นกลางที่อาศัยปัญญาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่แน่ดีใจก็ไม่แน่เสียใจก็ไม่แน่สมหวังก็ไม่แน่ผิดหวังก็ไม่แน่ก้าวหน้าก็ไม่แน่
ถอยหลังก็ไม่แน่อยู่กับที่ก็ไม่แน่อยากอยู่ก็ไม่แน่อยากกลับบ้านก็ไม่แน่เบื่อก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่นี่มันสงบมันสงบด้วยสมาธิที่ความสงบเนี่ยเป็นความสงบที่กล้าหาญความสงบที่เกิดจากสมถะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เพราะปัญญา อันแหลมคมหรือปัญญาที่มีพลังพอที่จะขจัดกิเลสได้ย่อมเกิดจากจิตที่สงบเป็นฐานแต่ว่าความสงบที่เกิดจากสมถะภาวนาเป็นความสงบที่เปราะเป็นความสงบที่อ่อนแอความสงบที่เราควรมุ่งหวังในการปฏิบัติคือความสงบที่เกิดจากการรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็อย่าให้ลืมว่าเราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงของชีวิตชีวิตของมนุษย์ต้องการความจริงชีวิตของมนุษย์ต้องการความหลุดพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ในปัจจุสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากเกิดขึ้นจากการเก็บกดความต้องการในความเป็นอิสระซึ่งเป็นความต้องการอันตั้งเติมของมนุษย์หลายสิบปีที่แล้วมีนักปราชญ์ชาวยิวชื่อฟรอยด์ท่านมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมตะวันตกในวัฒนธรรมทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าถึงวัฒนธรรมตะวันออกด้วยยังมากมายทิฏฐิหรือความคิดเห็นของเขามีข้อหนึ่งหรือว่าข้อสำคัญว่าศรัทธาในศาสนาธรรมหรือความสนใจในเรื่องศาสนาเกิดจากการเก็บกดความรู้สึกทางเพศแต่ความคิดเห็นของอาตมาตรงกันข้ามความมั่วเมาในเรื่องทางเพศเกิดขึ้นเพราะเราเก็บกดความต้องการทางศาสนาอันนี้เราต้องเห็นเรามีความต้องการต้องการความจริงต้องการสัจธรรมต้องการหลุดพ้นจากความติดขันของความโลภความโกรธความหลงปัญญาเราก็มีอยู่ทุกคนแต่โดยปกติแล้วปัญญาอันตั้งเติมของเราถูกความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งกลบเกลื่อนไว้หรือทับถมไว้เราก็อยู่โดยชีวิตที่ผิวเผินลึกๆอยู่ในใจของเราเราก็มีความคิดถึงบ้านในพูดสำนวนหลวงพ่อชาคิดถึงบ้านที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราก็แสวงหาความสุขทางเนื้อหนังหรือว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วเราก็สงสัยอยู่ว่าทำไมเราไม่อิ่มสักทีทำไมเรามีความรู้สึกวาเวในใจบางครั้งก็รู้สึกกัดกลุ้มใจไม่รู้เพราะอะไร
รู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรนี่แหละแสดงถึงอาการเก็บกดความต้องการทางศาสนาหันหลังใส่ประโยชน์ตอนหันหลังใส่ประโยชน์ท่านก็ไปมั่วสุมกับสิ่งทรยศทั้งหลายรูปเป็นของทรยศเสียงก็ของทรยศกลิ่นก็ทรยศรสก็ทรยศการสัมผัสก็ทรยศรูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายเพื่อนตายมีองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตต้องการเพื่อนกินหรือต้องการเพื่อนตายต้องการเพื่อนตายเราต้องเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทั้งใจแล้วก็มีการเสียสละเพื่อศาสนาธรรมทุกวันนี้เท่าที่อาตมาสังเกตสูนาพวกเราพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อศาสนาเว้นแต่สิ่งเดียวคือผลประโยชน์ของตัวตัวนี้เรียกว่าเข้าข้างตัวเองยังไม่เข้าถึงศาสนาเราต้องเข้าข้างพระพุทธเจ้าเสียบ้างเข้าข้างความจริงเสียบ้างเข้าข้างความถูกต้องเสียบ้างมีศรัทธามีความเข้มแข็งพอที่จะอดทนต่อความยั่วยุของกิเลสพร้อมที่จะสละสิ่งที่ถูกใจถ้าหากว่าสิ่งที่ถูกใจเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเพื่อการเบียดเบียนธรรมชาติแวดล้อมเราต้องเป็นนักเสียสละแต่ว่ายิ่งสละออกไปมันก็ยิ่งมีความสุขยิ่งถึงของหนักก็ยิ่งมีความเบายิ่งเคลียร์ของสกปรกออกไปก็ยิ่งมีความเบิกบานกับของสะอาดถ้าเรายังคลุกคลีอยู่กับความรู้สึกฉันของฉันศาสนาธรรมก็ไม่เกิดความสร้างสรรค์ในสังคมก็ไม่เกิดอะไรอะไรก็ไม่เกิดเราต้องเห็นโทษเห็นภัยในความรู้สึกอันนี้เราปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อเอาชนะสิ่งนี้ชีวิตนี้คืออะไรว่าเราคำว่าเรามันไม่ถึงอะไรให้สังเกตว่าเราจะใช้คำว่าเรานี่โดยหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างเราเมื่อยเราหิวข้าวเรามีความสุขเราปวดร้าวใจเราจำได้เราจำไม่ได้เราคิดว่าเราเห็นว่าเราชอบเราไม่ชอบเราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วมีคำว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่คำว่าเราหมายถึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูดีๆได้เห็นว่าเราหมายถึงสิ่งที่ท่านเรียกว่าขันธ์
เราหิวข้าวหมายถึงว่าร่างกายหิวข้าวเรามีความสุขหมายถึงว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราจำได้ว่าความจำได้เกิดขึ้นแล้วเราชอบแต่ว่าความชอบเกิดขึ้นแล้วเราเห็นเราได้ยินนี่ก็เป็นวิญญาณมีปัญญามันจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาตรงนี้เราฝึกสมาธิภาวนาเพื่อทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงมีความแน่วแน่แต่นั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจิตใจของเราโดยปกติก็คล้ายกับเทียนที่อยู่ในสายลมถ้าเทียนอยู่ในสายลมเราจะอาศัยเทียนนั้นทำงานไม่ได้เราต้องเอาเทียนออกจากสายลมเอาไว้ในที่สงัดจากลมเราจึงจะอ่านหนังสือได้เราจึงจะทำงานได้จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ในสายลมแห่งความคิดเราต้องเอาจิตออกจากสายลมในที่สงัดจากความคิดสงัดจากกามสงัดจากนิวรณ์แล้วก็ใช่จิตที่ผ่องใสนั้นให้มาดูสิ่งที่มีอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปดูอื่นไกลอันนี้วัตถุดิบมีอยู่หมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องซื้อเข้ามาไม่ต้องสั่งเขามามีแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นมันยังไม่สนใจมันเท่าที่ควรเรายังเป็นนักโทษเราก็ยังติดคุกติดตารางแห่งความเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกความเพลิดเพลินนั่นเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของมนุษย์อยู่เป็นธรรมดาและนอกจากติดขุกติดตารางความเพลิดเพลินเรายังเป็นหนักเข้าในความหมายหนึ่งคือความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตชอบโทษคนอื่นนี่เรียกว่าเป็นหนักโทษโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษพ่อแม่โทษลูกหลานโทษรัฐบาลโทษเศรษฐกิจโทษอาการสิ่งที่จะโทษได้ในชีวิตนี้นับไม่ถ้วนเลยแต่ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เงื่อนไขหรือเป็นปัจจัยหรือเป็นจุดกระตุ้นความทุกข์อยู่ที่ใจแต่ขอให้สังเกตตัวเองเมื่อเราชักจะไปโกรธชักจะไปโทษคนอื่นหรือสิ่งภายนอกให้หยุดให้ระงับความคิดนั้นแล้วให้มาดูตัวเองนี่คืออะไรนี่มันเกิดอย่างไรนี่มันอยู่อย่างไรมันดับอย่างไรนี่เราต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้อย่าไปเข้าใจว่าความสงบอยู่ในการนี้จากความวุ่นวายหรือนี้จากสิ่งกระทบการกระทบเป็นของธรรมดาแต่ว่าอย่าให้การกระทบเกิดการกระแทกแล้วกันกระทบเฉยๆแล้วก็
ดับไปมันทำชีวิตมันระฆังระฆังวัดนี่ระฆังวัดนี่สร้างประโยชน์ด้วยการกระทบก็มีอะไรมากระทบก็เง้งนี่ก็ไพเราะแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยไม่เคยมีระฆังที่ไหนไม่ปนว่ามีการกระทบบ่อยๆตึงเครียดกดดันมีแต่ความภูมิใจว่าได้สร้างประโยชน์อันนี้ให้มันกระทบเนี่ยกระทบมันก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่ากระทบแล้วเป็นยังไงนี่แหละเราช่วยได้การปฏิบัติอยู่ตรงนี้ชีวิตของเรายุ่งไหมแล้วทำยังไงมันจะมายุ่งคือมันต้องมีของยุ่งยุ่งอยู่รอบตัวของเราเป็นธรรมดาแต่ถึงแม้ว่ามันมายุ่งกับเราแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าจิตใจของเราเนี่ยมีสติมีความรู้ตัวอยู่ว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรเป็นบุญไหมเป็นบาปไหมเป็นกุศลไหมเป็นอกุศลเราก็จะป้องกันตัวได้เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังทำเพื่ออะไรพูดอะไรอยู่พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อสร้างประโยชน์ไหมแล้วพูดเพื่อฆ่าเวลาความจริงการฆ่าเวลานี่น่าจะผิดศีลข้อปฏิบัตินี่เป็นความเร็วนะมันเป็นสิ่งที่ดีให้เห็นโทษในสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจะขาดเวลาเวลาเรามีน้อยมีน้อยมากคือทัศนะของนักปฏิบัตินะคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะได้ถ้าเรามีสติถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่ลืมตัวการที่เราจะแบ่งแยกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นโชคดีสิ่งนั้นโชคร้ายที่เราจะไม่คิดอย่างนั้นอีกแล้วเราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบว่าเป็นการท้าทายสติปัญญาของเรานี่มองชีวิตเป็นการท้าทายไม่ใช่ว่าไปประสบกับสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจแล้วก็ดีใจหัวเราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ร้องไห้อย่างนี้ชีวิตของเราก็คลุกคลักไปไม่มีที่สิ้นสุดความราบรื่นก็เกิดขึ้นก็เราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอยู่เสมอแล้วจิตใจที่จะมีความเข้มแข็งอย่างนี้แต่เป็นจิตใจที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงโดยสติในเรื่องนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งสมาธิภาวนาสติของเรานี่มันงักงักมันไม่ทันกิเลสกิเลสมันก็คล่องแคล่วว่องไวสติก็ตามไม่ทันถ้าหากว่าเราไม่นั่งสมาธิภาวนาบ่อยๆ
นั่งสมาธิก็เป็นการเจริญสตินั่นเองสติที่เราสร้างในระหว่างการนั่งสมาธิภาวนาก็จะช่วยให้เราอยู่ในโลกในท่ามกลางคนเห็นแก่ตัวด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอยู่กับคนที่มีความโลภมากๆด้วยความสันโดษมากน้อยอยู่กับคนขี้โกรธด้วยใจเมตตามีความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ให้อภัยคนอื่นเป็นนิดไม่ได้ถือคติหนังจีนว่าแค่นี้ต้องชำระแต่ถือคติพุทธว่าแค่นี้ต้องให้อภัยอยู่ด้วยคนที่มีแต่ความหลงด้วยจิตที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาในเรื่องนี้เราก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเมื่อนาตมาก็ได้นั้นเป็นการเผยแพร่เราเผยแพร่ด้วยคุณธรรมในการสวดมนต์เราสวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ข้อหนึ่งว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่าสองแต่ที่สมมติว่าเราเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเป็นผู้ที่พยายามรักษาความสดชื่นของจิตใจไว้เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีความเลือกที่รักมักที่ชังคนรอบข้างเขามาผูกกับเราเขามาสัมพันธ์กับเราเขาก็ได้รู้สึกชื่นใจเขาก็ได้รู้สึกสบายใจเพราะการพูดคุยกับเราหรือการสัมพันธ์กับเราฉะนั้นจิตใจของเขามีความสุขที่เป็นบุญจิตใจของเขาเป็นบุญเพราะเราเป็นเหตุฉะนั้นในกรณีนี้น่าจะเรียกว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของเขาแม้ว่าเราไม่เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เหมือนพระอริยสงฆ์เราก็ยังสามารถเป็นเนื้อนาบุญอันเล็กๆของเผื่อนมนุษย์ได้แค่นี้ก็น่าภูมิใจแล้วแค่นี้ก็เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลอยู่แล้วและเป็นการเผยแพร่ละพระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นทุกวันนี้เราเป็นชาวพูดมากกว่าชาวพุทธพูดเก่งแต่ไม่ค่อยทำว่าแต่เขาไอ้เน่าไปเองบ่นแต่ว่าเขาไม่เคารพเราลูกหลานคนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้เขาไม่เคารพผู้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนเราก็ปนแต่เขานี่ว่าเป็นนักโทษโทษคนอื่นเราก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองมีหน้าเคารพไหมเนี่ยว่าแต่เขามาไม่เคารพแล้วน้อยใจไม่ได้ดูที่คุณธรรมของตัวเองเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องการรับผิดชอบไม่ใช่รับแต่ชอบไม่รับสิ่งที่ผิดต้องรับทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ไปเรื่อยๆด้วยความอ่อนน้อมของตนก็ทำความดีแต่ว่าทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพราะรักความดีแต่ไม่ได้ทำเพื่อจะเป็นคนดีเพราะถ้าเราเป็นคนดีแล้วจะเป็นทุกข์หลายปีที่แล้วหลวงพ่อชาไปเยี่ยมวัดเช
ที่เธอเสียงกฤษมีอุปสกคนหนึ่งที่เคยศึกษาธรรมะทางฝ่ายมหายานมันถามหลวงพ่อชาเรื่องเรื่องการปฏิบัติว่าควรปฏิบัติเพื่อเป็นอรหันต์และควรปฏิบัติเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์อันไหนจะดีกว่ากันอันไหนสูงกว่ากันหลวงพ่อชาตอบว่าอย่าเป็นอะไรเลยพระอรหันต์อย่าเป็นเลยพระโพธิสัตว์อย่าเป็นแม้พระพุทธเจ้าอย่าเป็นเลยเป็นอะไรแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ทันทีคืออย่าเป็นคนดีอย่าไม่ถึงระดับนั้นเนี่ยเป็นคนดีอย่าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีแล้วต้องรำคาญคนที่ไม่ดีแล้วทุกวันนี้คนที่ไม่ดีมากกว่าคนดีเยอะไปที่ไหนก็กลุ้มใจรู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนกับคนที่เคยสูบบุหรี่เลิกแล้วดูคนอื่นสูบแล้วต้องไปเทศให้เขาฟังนี่เรียกว่าติดดีท่านไม่เห็นติดแม้จะเป็นความดีท่านไม่เห็นเราติดเพราะว่าความดีเป็นทุกข์สร้างความทุกข์แก่ใจคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแต่มันเป็นความจริงอันลึกซึ้งที่ปรากฏอยู่ในใจของนักปฏิบัติที่เราพยายามเอามาพูดเป็นภาษาคนแต่นี่ที่เราพูดนี่ไม่ใช่ตัวธรรมะตัวธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเห็นต้องสัมผัสอย่างประจักษ์แจ้งอยู่ในใจของเราถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วหรือว่าเกิดปัญญาแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดตามคือความกรุณาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นสังเกตตัวเองว่ากิเลสเกิดขึ้นเองเราไม่ได้เชิญมันมาไม่ได้ชวนมันมาอยู่ก็ห้ามมันก็ไม่ได้แล้วให้มันก็ไม่ไปดับไปแล้วไม่รู้ไปไหนเห็นว่ามันครอบงำเราเห็นว่าเราเคยโกรธเราก็ไม่อยากจะไปแต่ว่าเวลาเข้าผูกอย่างนั้นเราก็อดไม่ได้ไม่ค่อยสังเกตตัวเองนะเห็นว่ามันโกรธมันเกิดขึ้นเองมันก็ดับไปเองแล้วเมื่อคนอื่นเข้ามาโกรธเราให้เราจำนี้ไว้เราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากจะไปโกรธเราหรอกแต่ว่าความโกรธมันเกิดเองมันอยู่เองมันไปเองอันนี้แหละวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แล้วก็เห็นกิเลสมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นดับไปแล้วก็เห็นของเราเป็นอย่างนั้นของเขาก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยแล้วเรามาดูตัวเองว่าตัวเองนี่ก็พยายามเป็นนักปฏิบัติที่ดีพยายามเป็นพุทธมามกะที่ดีแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็การหลงผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างรู้ว่ามันดีแต่ว่าทำไม่ได้บางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ดีแต่ว่าอดทำไม่ได้อันนี้เราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของเรามันยังไม่เข้มแข็งทนให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นด้วยสูงมากเนี่ยเท่าที่สังเกตของขี้โกรธขี้โกรธเพราะว่าไม่เมตตาตัวเองไม่รักตัวเองในทางที่ถูกต้องเมื่อเราไ
าตัวเองเราจะไปเมตตาคนอื่นได้ยังไงเหมือนกับว่าเราอยากจะไปทำทานถ้าเราไม่มีสตางค์จะไปทำยังไงก็เหมือนกันเราไม่มีเมตตาในใจจะไปให้คนอื่นได้ยังไงเช่นทุกวันนี้เนี่ยก็มีแต่คนสอขอสอในบ้านในเมืองไม่รู้ว่าคนที่สองสอขอสอมีความสุขที่จะให้คนอื่นสักกี่คนชาวผู้ที่เฉยเราก็ต้องมีความสุขภายในใจเราจึงจะให้คนอื่นได้สร้างความสุขภายในใจนี่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างมากไม่มีความขัดแย้งเลยหรอกระหว่างการสร้างประโยชน์ตนกับการสร้างประโยชน์คนอื่นเราปลีกตัวมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นการช่วยโลกเป็นการช่วยสังคมอย่างดีเพราะว่าความสงบหรือความเข้าใจในเรื่องตัวเองที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติที่นี่เราจะไปเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวเราอยู่กับคนอื่นแล้วก็ความดีและความชั่วของเราต้องแผ่ออกไปสู่คนอื่นเป็นธรรมดาเราอยากจะช่วยคนอื่นเราต้องช่วยตัวเองด้วยเพราะว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากจะช่วยคนอื่นอย่างถูกต้องให้เกิดให้ได้ผลมันก็ต้องฉลาดในการชนะกิเลสของตัวเองเจตนาดีไม่พอเพราะว่าเจตนาที่ดีค่อยขวายเป็นอย่างอื่นได้ง่ายแต่เราไม่รู้ตัวเองไม่รู้อุบายไม่รู้คนมายาของกิเลสจิตใจของเรานี่อย่าไปเชื่อมันตลบตะแลงที่สุดเลยอย่าเชื่อความคิดของตัวเองเป็นของทรยศอะไรๆเกิดขึ้นกับไม่แน่มันไม่แน่มันมีแน่ในด้วยสมาธิที่อยู่ตรงนี้อยู่กับคำง่ายๆคำเดียวไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบไม่แน่แอบไปก็ไม่แน่อยากอยู่ก็ไม่แน่ให้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองเป็นเรื่องน่าขำอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปอย่าไปถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของสาธารณะนี่อารมณ์มันเป็นของสาธารณะไม่ใช่ของเราเราไม่มีนสสามในเรื่องแบบนี้ซื้อไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของธรรมชาติให้มันเป็นของธรรมชาติไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมั่วสุมกับมันมากทำไมมันก็เกิดปัญหาการดูตัวเองให้มากสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาที่เราได้นั้นนำประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งที่จะสร้างประโยชน์แก่โลกสร้างชีวิตที่น่าภูมิใจเราให้เราทุกคนเป็นส่วนในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเมืองไทยมีอะไรดีก็เพราะพระพุทธศาสนาเมืองไทยมีอะไรเสียเพราะขาดพระพุทธศาสนาฉะนั้นปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีอยู่ถ้าหากว่าเราบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกายวาจาใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็รู้สึกว่าคงจะได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาคงที่ลองเพียงแค่นี้ที่ว่า
ามเลยทำไมพระจึงต้องมีการประเคนจึงจะกินได้เราไม่ได้กินหรอกเราฉันเราไม่ได้กินถ้าไม่ประเคนโอ้ฉันข้าวได้ไหมพระป่วยจะฉันข้าวตอนค่ำได้หรือไม่ก็จะมีกำลังทำไม่ได้เพราะอะไรเรื่องการประเคนของนั้นก็มีเหตุผล อยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้พระเป็นฤาษีไม่ต้องการให้พระปลิดตัวออกจากสังคมอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องการให้พระช่วยตัวเองด้วยเรื่องอาหารการกินก็เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระกับโยมเพราะว่าต้องการให้โยมเห็นพระบ่อยก็จะได้ชื่นใจแล้วก็จะได้ขอคิดแล้วก็จะได้กำลังใจในการปฏิบัติแล้วเงื่อนไขในเรื่องนี้หรือวิธีอุบายของท่านก็ให้มีการเรื่องการประเคนแล้วก็ประเคนแล้วก็สะสมไม่ได้อย่างน้อยต้องเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตทุกวันทุกวัน